เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับข้อ1 นะครับเขาถามว่าจุดมุ่งหมายหลักของฟิสิกส์เนี่ยอยู่ที่ใดโอเคเอาก่อนที่จะเริ่มข้อ1อันนี้เป็นเรื่องพี่ขึ้นเรื่องใหม่นะเป็นบทนำการวัดและเลขนี้สำคัญเนาะพี่ใช้หนังสืออ้างอิงคือเล่มเนี่ยฟิสิกส์เรื่องที่1การเคลื่อนที่แนวตรงของอาจารย์กฤตนัทนะอาจารย์กฤตนัทนะสมชัยจันจตุรงค์โอเคเล่มนี้นะถามว่าคนก็ไปซื้อกันได้เนาะโอเคข้อแรกเขาถามว่าจุดมุ่งหมายหลักของฟิสิกส์คืออะไรเป็นบทแรกของการเรียนฟิสิกส์เลยจุดมุ่งหมายหลักคืออะไรคำถามแบบนี้ตอบยากเลยว่าจะตอบว่าอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจุดมุ่งหมายหลักของฟิสิกส์เนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยคำถามนี้ตอบยากพี่ก็ไปค้นหาค้นข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าฟิสิกส์มีต้นกำเนิดเป็นคำอะคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกโดยแปลว่าธรรมชาตินะแปลว่าธรรมชาติแปลว่าธรรมชาตินะโดยเนี่ยมันก็แปลว่าธรรมชาติเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยฉะนั้นฟิสิกส์จุดมุ่งหมายหลักฟิสิกส์ก็ต้องเกี่ยวกับธรรมชาติเนาะก็คือเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินะการทางธรรมชาติโดยใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์เนาะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นก็คือฟิสิกส์เนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วก็พวกเหตุการณ์ต่างๆก็คือเขาพยายามจะอธิบายนะอยากอธิบายว่ามันเกิดมายังไงเพราะฉันรู้แค่นี้แล้วมาทำโจทย์แล้วฟิสิกส์ข้อที่1จุดมุ่งหมายหลักฟิสิกส์อยู่ที่ใดข้อ1บอกการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ความร้อนคลื่นแสงเสียงไม่คลื่นไม่แหลกไฟฟ้าปรากฏการณ์และปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆเพื่อให้รู้และเข้าใจธรรมชาติมากที่สุดข้อนี้ก็ดูโอเคนะแต่มาอ่านข้ออื่นกันดีกว่าเพราะว่าคำถามนี้ตอบยากดูอ้องเอาข้อที่ดีที่สุดนะข้อ2การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติเพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษาในสาขาวิชาอื่นพี่มองว่าตรงนี้ผิดเพราะว่าเพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษาในสาขาวิชาอื่นเนี่ยพี่มองว่าคณิตศาสตร์เนี่ยไอ้คณิตศาสตร์มันไม่ใช่พื้นฐานของไอ้ฟิสิกส์ไม่ใช่พื้นฐานของคณิตศาสตร์เนาะฟิสิกส์ไม่ใช่พื้นฐานของคณิตศาสตร์เนาะพี่มองว่าคณิตศาสตร์อะคือพื้นฐานของฟิสิกส์จะเห็นว่าคนแบบส่วนใหญ่ที่เขาเก่งเลขอะเขาจะเก่งฟิสิกส์ไปด้วยเนาะเพราะว่าพื้นฐานแน่นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์คือเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์มาเยอะแยะเลยเพื่อมาใช้ในฟิสิกส์ต่อเพื่อมาแอพพลายในฟิสิกส์เนาะเช่นการแก้อาจจะเป็นการแก้แคลคูลัสตรีโกณมิติโอการแก้ดิเฟอเรนเชียลอีควอชันอะไรอย่างเงี้ยก็มาแก้ในฟิสิกส์เนาะข้อ3เขาบอกการศึกษาวิชาพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติและเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีจริงๆแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปทางด้านวิศวะเนาะเป็นไปในแนววิศวะมากกว่าคือวิศวะเนี่ยเขาชอบแอพพลาย
apply ความรู้ทางฟิสิกส์มาใช้อ่ะแต่ทีนี้มาดูข้อ4บ้างเพราะฉะนั้นการสังเกตข้อ4เป็นการสังเกตบันทึกข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางความคิดเพื่อศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆทุกรูปแบบการสังเกตและบันทึกข้อมูลพี่มองว่าอันนี้มันจะดูเหมือนแบบเหมือนการทดลองมากไปหน่อยอ่ะเป็นการทดลองมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์มีอย่างอื่นเยอะแยะนอกจากการทดลองนะเพราะฉะนั้นข้อ4ผิดข้อ2ก็ผิดเนาะแต่ว่ามาดูข้อ3มั่งข้อ1กับข้อ3เนี่ยพี่ว่าตอบยากเนี่ยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ความร้อนคลื่นแสงเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพี่มองว่าอันนี้มันเจาะจงไปหน่อยไอ้พวกกลศาสตร์ความร้อนเนี่ยคลื่นแสงเสียงคืออันนี้เหมือนเป็นผลที่ได้อะผลที่ได้จากการศึกษาเนาะจากการศึกษาคือเขาไม่ได้จงใจจะศึกษาเรื่องพวกนี้แต่เป็นผลที่ได้ของการอยากศึกษาพี่เลยมองว่าข้อนี้ผิดแล้วก็ข้อ3พี่มองว่าอันนี้ถูกเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะเป็นพื้นฐานนำจริงๆอ่ะวิศวะคือเราจะเน้นไปทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเลยแต่ว่าเขาบอกว่าฟิสิกส์เป็นพื้นฐานอันนี้ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าเหมือนความรู้ที่ได้จากฟิสิกส์เนี่ยจะถูกนำไปต่อยอดเนาะไปต่อยอดในวิศวะก็คือถูกเอาไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีนั่นแหละเช่นความรู้อะไรดีความรู้เรื่องอาจจะเป็นเรื่องอุณหพลศาสตร์เนาะก็คืออุณหพลศาสตร์เนี่ยเราจะไปใช้ในพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์คาโนวัฏจักรเครื่องยนต์อะไรพวกเนี้ยอุณหพลศาสตร์ใช้ในเครื่องจักรเนาะแล้วก็มีอาจจะมีพวกสารกึ่งต่อน้ำก็ถูกนำไปใช้ในวิศวะก็คือไปใช้ในทรานซิสเตอร์ทำให้เกิดคอมพิวเตอร์นะพวกสารกึ่งตัวนำเอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์เนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อ3นี่ตอบข้อไอ้ข้อ1ตอบข้อ3นะครับก็คือข้อนี้ข้อที่ดีที่สุดคือข้อนี้แหละก็คือฟิสิกส์เป็นการศึกษาวิชาพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีนั่นเองโดยฟิสิกส์ก็คืออย่างที่พี่พูดไปก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราโอเคประมาณนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ